พรีวิวคอลลีนตัวละครใหม่ประจำแพท 4.7 ดาเมจหลักธาตุไฟฟ้าถือดาบแล้วก็แถมปืนมาด้วยครับเท่ๆแบบนี้เลยสายดาเมจรัวแรงแล้วก็เร็วมาดูสกิลกลุ่มดาววิเคราะห์ตัวละครการจัดทีมอาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์ครบจบในคลิปนี้เลยครับมาดูกัน Many of my habits are customs I've adopted from the Marashosei Hunter traditionสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาว่าด้วยตัวละครใหม่สุดเท่ที่หลายๆคนรอคอยอย่างคอลลีนนั่นเองครับออกตัวเอาไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟฟ้า40ที่น่าเล่นมากๆแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยผู้เล่นระดับกลางเกมท้ายเกมก็สามารถหยิบไปเล่นได้เหมือนกันเรียกว่าดาเมจน่าสนใจในทุกระดับเลยไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปดูรายละเอียดกันThey fought against monsters, while I fight against lawbreakers. For when I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law. Colleen, ตัวแทนประลองผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใช้ดาบในมือคอยผดุงความยุติธรรมในนครว่าการฟอนเทน Colleen กลายมาเป็นตัวละครดาบ5ดาวธาตุไฟฟ้าสำหรับสเตตัสพื้นฐานนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสายค่าพลังโจมตีก็มาพร้อมกับค่าพลังโจมตีที่พอสมควรและก็เติบโตเป็นตัวของคริเลตนะครับไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็พรสวรรค์นะครับอยู่ทางด้านล่างนี้ก็หาเตรียมกันไว้ได้เลยครับถัดมาครับเรามาดูสกิลกันบ้างครับขอเริ่มต้นด้วยการโจมตีปกติการโจมตีปกติเป็นการฟันต่อเนื่อง5ครั้งไม่มีอะไรพิเศษครับชาร์จโจมตีหรือว่าอื่นๆก็เหมือนกันข้ามไปได้เลยครับมาต่อกันที่สกิลธาตุดีกว่าครับซึ่งสกิลธาตุเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของคอลลีนเลยครับโดยเมื่อเรากดสกิลธาตุไปแล้วคอลลีนจะเข้าสู่สถานะลาดตระเวนในสถานะนี้นะครับปุ่มการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปุ่มยิงปืนส่วนปุ่มสกิลธาตุเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปุ่มการใช้ดาบเนี่ยพุ่งตัวไปครับโดยความเสียหายทั้งหมดของสกิลธาตุนี้นะครับจะนับเป็นการโจมตีปกติทั้งหมดและเป็นธาตุไฟฟ้าทั้งหมดด้วยครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะยิงปืนแล้วก็ใช้ดาบในสถานการณ์แบบไหนบ้างขอเริ่มจากการยิงปืนก่อนเลยครับในการยิงปืนเนี่ยมีการยิงได้2แบบครับคือเมื่อบ่วงพันธชีวันของเรามากกว่าหรือว่าเท่ากับ 100% ครับหรือประมาณครึ่งหลอดนั่นแหละหลอดบ่วงพันธชีวันเนี่ยจะเต็ม200นะครับพอเขาต่ำกว่า 100% หรือว่าครึ่งหลอดก็จะเป็นการยิงปืนออกไปแบบธรรมดาครับส่วนห่างบ่วงพันธชีวันของเราน้อยกว่า 100% หรือว่าน้อยกว่าครึ่งหลอดการยิงปืนของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษครับเป็นกระสุนที่สามารถทะลวงผ่านศัตรูได้ทำดาเมจตลอดเส้นทางที่ยิงออกไปครับการยิงเนี่ยก็จะเท่กว่าตอนที่บ่วงพันธชีวันเกิน100นะครับเพราะฉะนั้นปืนเนี่ยอยากให้มันยิงแรงแล้วก็ทะลุผ่านศัตรูนะครับเราจะต้องยิงตอนที่บ่วงพันธชีวันน้อยกว่า 100% ครับหรือว่าบ่วงพันธชีวันน้อยกว่าครึ่งหลอดนั่นเองส่วนการใช้ดาบนะครับผมกรณีใช้ดาบหรือว่ากดสกิลธาตุเขาก็จะไปดูที่บ่วงพันธชีวันเหมือนกันครับการใช้ดาบจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่แบบแรกครับโดยถ้าเกิดว่าเราไม่มีบ่วงพันธชีวันเลยเป็น 0% ก็จะเป็นการพุ่งโจมตีด้วยดาบธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบ่วงพันธชีวันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าต่ำกว่า 100% เวลาพุ่งไปแล้วจะมีการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับคอลลีนหรือว่าฮิลได้นั่นเองครับเปลี่ยนบ่วงพันธชีวันมาเป็นฮิลแถมยังเพิ่มขอบเขตแล้วก็ความเสียหายของการพุ่งครั้งนี้ให้แรงขึ้นไปด้วยครับมาต่อกันที่การใช้ดาบแบบที่3นะครับเรียกว่าเป็นวิธีที่จะพุ่งตัวไปแบบแรงที่สุดก็คือกรณีที่บ่วงพันธชีวันของเรามากกว่าหรือว่าเท่ากับ 100% นั่นเองหรือว่าครึ่งหลอดนะครับเวลาพุ่งตัวไปแล้วคอลลีนเนี่ยจะทำการฮิลตัวเองแบบสัดส่วนที่สูงขึ้นแถมขอบเขตต่างๆความแรงเนี่ยก็จะกว้างขึ้นด้วยครับโดยในสถานะของสกิลธาตุนี้หรือว่าสถานะลาดตระเวนนี้หลังจากที่เรากดใช้สกิลธาตุไปแล้วเราจะไม่สามารถรับการฮิลจากตัวละครอื่นได้เลยนะครับและหากเราสลับตัวออกเนี่ยสถานะนี้ก็หายไปทันทีครับนอกจากนี้ด้วยความที่คอลลีนของเราเป็นตัวละครจากเมืองฟอนเทนครับก็จะมีพลังปฐมภูมิสสารทำดาเมจเสริมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับสำหรับสกิลธาตุเนี่ยแอบกระซิบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าออฟฟิเชียลเขายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะแต่เท่าที่รู้มาล่าสุดเนี่ยก็คือตัวของระยะเวลาต่อเนื่องของเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ 7.5 วินาทีแล้วก็คูลดาวน์16วินาทีครับทำให้ตัวของคอลลีนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคูลดาวน์ตรงนี้ครับ
ถัดมาครับมาดูกันที่สกิลอัลติครับพอกดใช้นะครับคอลินจะทำการพุ่งตัวใช้ดาบแล้วก็ปืนทำดาเมจอย่างต่อเนื่อง5ครั้งด้วยกันครับซึ่งดาเมจตัวนี้ก็รัวแล้วก็แรงพอสมควรเลยแถมยังมีการมอบบ่วงพันธชีวันให้ตัวเองทันทีครับณสกิลเลเวล10เนี่ยก็จะเกิน 100% ขึ้นมาครับมาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวนะครับพรสวรรค์ติดตัวแรกพรสวรรค์ติดตัวนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญของตัวละครคอลีเลยครับคือหลังจากที่ตัวละครในทีมของเราทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟฟ้าแก่ศัตรูจะมีการบัฟให้กับความเสียหายธาตุไฟฟ้าของคอลีครับโดยจะบัฟให้ทั้งตัวของสกิลธาตุแล้วก็สกิลอัลติเลยครับโดยบัฟนี้เขาจะไปเอาค่าพลังโจมตีมาเสริมเป็นแฟตดาเมจเสริมเข้าไปอีกครับและไอ้เจ้าบัฟนี้เนี่ยสามารถซ้อนทับได้3ชั้นด้วยกันด้วยนั่นหมายความว่าการที่เราเล่นคอลีนเราจะต้องทำปฏิกิริยาไฟฟ้าอย่างน้อย3ครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือปฏิกิริยาไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับและเป็นปฏิกิริยาเดียวกันก็สามารถนับเป็น1 2 3แบบนั้นได้ครับมาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวที่2ครับหากคอลีนมีบ่วงพันธชีวันมากกว่าครึ่งหลอดขึ้นไปและมีการเปลี่ยนแปลงตอนที่มากกว่า100นะครับจะมีการเสริมอัตราคริให้กับคอลีนด้วยซ้อนทับได้2ชั้นครับและมาต่อเนื่องกันที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับจะแสดงตำแหน่งของพิเศษของฟอนเทนบนมินิแมปครับซึ่งหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเห็นสกิลทั้งหมดของคอลลีนะครับผมก็จะเห็นตัวของจุดเด่นต่างๆของเขาคือการทำปฏิกิริยาแล้วก็การเล่นกับบ่วงครับสรุปตรงนี้อีกหนึ่งทีในการเล่นคอลลีนของเราเราจะต้องมีตัวละครอื่นมาช่วยทำปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าและถ้าจะให้ดาเมจของเราเนี่ยสูงที่สุดการเล่นจะต้องบริหารบ่วงดีๆครับวิธีการดูง่ายๆก็คือหากบ่วงเกินครึ่งหลอดก็ให้กดใช้ดาบแต่ถ้าเกิดว่าบ่วงต่ำกว่าครึ่งหลอดก็ให้กดใช้ปืนโดยเวลาเปิดสนามก็เปิดด้วยสกิลอัลติไปก่อนเราก็จะได้บ่วงมาเป็นหลัก 100% พอบ่วงเกินครึ่งหลอดปุ๊บเราก็กดใช้ดาบครับพุ่งตัวออกไปหลังจากนั้นก็ใช้ปืนยิง3ครั้งในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับบ่วงมาครับยิงปืนครบ3ครั้งปุ๊บก็จะใช้ดาบ1ครั้งวนไปแบบนี้ครับหรือวิธีการจำง่ายๆเนี่ยก็คือยิงปืน3ใช้ดาบ1วนไปแบบนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราได้เห็นสกิลกันมาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเสริมความสามารถของเขาด้วยกลุ่มดาวกันครับสำหรับกลุ่มดาวที่1ในสถานะของสกิลธาตุแล้วเราโจมตีถูกศัตรูจะมีการเรียกเงาลาดตะเวนนะครับเป็นเงาเนี่ยมาทำความเสียหายร่วมเป็นดาเมจเพิ่มเติมไปอีกครับหรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มดาวที่1เสริมดาเมจให้มันถี่ขึ้นถัดมากลุ่มดาวที่2ครับเจ้าพรสวรรค์ติดตัวที่เราทำปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าแล้วได้บัฟโบนัสดาเมจเพิ่มเติมเข้ามาพรสวรรค์ติดตัวนี้จะได้รับบัฟเนี่ยที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับก็คือตัวของการทำปฏิกิริยาเสริมดาเมจได้แรงขึ้นและที่สำคัญอีก1อย่างครับจะมีการเสริมต้านทานการหยุดชะงักให้กับคอลีนเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในกลุ่มดาวที่2ครับถัดมาที่กลุ่มดาวที่3นะครับจะเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุมา3ขั้นแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่กลุ่มดาวที่4ครับเมื่อเรากดใช้สกิลอัลติสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจะมีการเสริมความแรงโดยขึ้นอยู่กับค่าบ่วงพันธชีวันครับอันนี้เรียกว่าสกิลอัลติแรงขึ้นประมาณนึงเลยครับส่วนกลุ่มดาวที่5นะครับจะเป็นการเพิ่มเลเวลของสกิลอัลติและกลุ่มดาวที่6สุดท้ายหลังจากที่เรากดใช้สกิลธาตุจะมีการเสริมอัตราคริความแรงคริให้กับคอลีนครับดอกจันความแรงคริเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยและก็จะมีร่างเงาของคอลีนเนี่ยออกมาทำดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับซึ่งดาเมจตรงนี้ก็รุนแรงเลยทีเดียวครับซึ่งผมบอกเลยว่าดาเมจร่างเงานี้เนี่ยมันมากพอที่จะทำให้มอนเกือบทั้งเกมหายไปหมดแล้วครับยังไม่พออีกครับในกลุ่มดาวที่6นี้ในสถานะสกิลธาตุคอลีนจะได้รับความเสียหายน้อยลงครับโดยภาพรวมนะครับสำหรับตัวของกลุ่มดาวเนี่ยคอลีนเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ C0 ก็พอเล่นได้แล้วครับส่วนกลุ่มดาวที่1กับ2เนี่ยก็ถือว่ามาช่วยในการเสริมดาเมจได้เป็นอย่างดีครับอันนั้นแน่จะไปเปิดคอลีนกันใช่ไหมล่ะเพชรไม่พอละสิอย่าลืมนึกถึงร้านลิทแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะขอให้คอลีนออกง่ายๆเลยเพียงหลังจากที่เราได้เห็นสกิลกลุ่มดาวไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาวิเคราะห์ตัวละครคอลลีนโดยสรุปกันครับตัวละครคอลลีนครับเป็นตัวละครในตำแหน่งดาเมจหลักมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีแล้วก็ความแรงคริที่สูงแต่ตัวของเปอร์เซ็นต์ดาเมจของเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่ำครับ
แต่ความต่ำนี้ก็จะแลกมากับความถี่ครับและเขาก็เป็นตัวละครสายการโจมตีปกติด้วยกดสกิลธาตุของเขาเนี่ยก็จะนับเป็นการโจมตีปกติทั้งหมดครับด้วยความเป็นตัวละครสายโจมตีแบบนี้ทีๆแบบนี้เขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่รับตัวของค่าบัฟได้ค่อนข้างง่ายครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งดาเมจให้ตัวคอลลินเองแรงๆเลยหรือจะเป็นการเอาไปเล่นเพื่อทำปฏิกิริยาธาตุคอลลินก็สามารถไปได้ทั้งหมดครับทำให้เขาเนี่ยมีความจัดทีมง่ายมากๆครับและสุดท้ายครับตัวละครนี้มีการเล่นกับตัวของบ่วงพันธชีวันที่จะถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นการฮิลได้ครับผมก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เป็นดาเมจหลักฮิลตัวเองได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคอลลินก็ยังมีข้อเสียที่ผมเนี่ยติดใจจริงๆครับกับเรื่องของคูลดาวน์สกิลธาตุครับที่มันค่อนข้างนานพอสมควรเลยและอีกจุดหนึ่งครับก็คือคอลลีเนี่ยค่อนข้างทำดาเมจออกไปด้านหน้าแบบตรงๆครับทำให้การเก็บมอนสเตอร์กลุ่มครับก็จะทำได้ยากและอีกหนึ่งข้อควรระวังก็คือเรื่องของการบริหารบ่วงครับดูดีๆนะครับผมบ่วงน้อยกว่าครึ่งหลอดมากกว่าครึ่งหลอดและเป็นตัวละครที่จะต้องมีการทำปฏิกิริยาเนาะอันนี้ไม่ยากจนเกินไปครับส่วนเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยก็ขอให้สกิลอัลติมีการวนทันได้ประมาณนึงครับใช้เป็นการเบิร์สดาเมจเปิดสนามได้อย่างดีและข้อระวังสุดท้ายครับหากเราเล่นคอลินต่ำกว่าสัก C2นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีระยะในการยิงไกลพอสมควรแต่การมีตัวละครโล่เอาไว้เนี่ยก็ช่วยทำให้อุ่นใจมากขึ้นครับมาต่อกันที่หัวข้อการจัดทีมของตัวละครคอลินครับทีมที่ผมคิดว่าอยากเล่นแล้วก็น่าเล่นที่สุดณตอนนี้นะครับจะตกไปอยู่กับทีมตัวของบัฟแน่นๆครับผมเขารับบัฟได้เป็นอย่างดีครับก็จะประกอบไปด้วยเบนเน็ตฟูรีนะแล้วก็คาเสือฮะนั่นเองครับ3ตัวละครบัฟระดับท็อปเทียร์ของเกมทีมนี้เรียกว่าคอลลีนเนี่ยแรงทุกดอทแน่นอนครับโน้ตไว้นิดนึงครับอีกหนึ่งตัวบัฟที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือซาระนะครับผมเขาเนี่ยบัฟได้ประมาณ6วิซึ่งก็เกือบจะครอบคลุมตัวของสกิลคอลลีนครับถัดมาที่อีกหนึ่งทีมนะครับก็เรียกว่าเป็นการดึงความสามารถเรื่องของการทำปฏิกิริยามาเล่นบ้างอย่างทีมบีบอัดแพร่ขยายครับทีมนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยคอลลีนนาฮิดะนาฮิดะจะมาช่วยติดไม้ครับหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวติดไม้ตัวอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นคุณหมอเปิดซูหรือว่าเหยาเหยาหรือว่าจะเป็นทาวเวลเลอร์ไม้ก็ได้และอีก2ตัวละครที่เหลือนะครับจะเป็นตัวละครเปิดเกาะอย่างจงลี่หรือว่าตัวละครบัฟอย่างเบนเน็ตคาเซฮะแบบนี้ก็ได้ครับและก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมน่าเล่นมากๆสำหรับคอลลีนะครับผมก็คือทีมโอเวอร์โหลดนั่นเองครับสำหรับทีมนี้นะครับก็ขาดไม่ได้เลยครับก็คือตัวละครอย่างเชฟรูสส่วนตัวที่เหลือนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใส่ได้เลยตัวละครไฟฟ้าตัวละครไฟต่างๆครับผมยกตัวอย่างทีมนะครับเป็นคอลลีนเชฟรูสเปิดโตแล้วก็เบนเน็ตครับทีมนี้เนี่ยได้เกาะจากเปิดโตมาด้วยแล้วก็ได้ตัวของเบนเน็ตมาบัฟให้แรงขึ้นไปอีกครับสำหรับการจัดทีมของคอลลีเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนก็คือเล่นได้หลากหลายทีมเลยครับมีตัวละครอะไรก็พอหยิบมาได้ครับกลุ่มตัวละคร8น้ำอย่างพวกซิงชิลหรือว่าเย่หลานแบบนี้ก็ถือว่าหยิบมาใส่ได้เหมือนกันแต่ทีมที่ผมแนะนำเนี่ยจะเน้นไปทางความแรงมากกว่าครับเน้นความแรงจากคอลลีโดยตรงเลยไม่ได้เน้นความแรงจากปฏิกิริยาธาตุมากนะครับเรามาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คืออาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์นั่นเองครับขอเริ่มกันที่อาวุธประจำตัวเลยครับผมสำหรับ Absolution อาวุธนี้มาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงริ้วเลยครับและก็มาพร้อมกับตัวของความแรงคลิที่สูงด้วยครับมีทั้งในตัวดาบเองแล้วก็ในออฟลองของเขาและอีกหนึ่งความสามารถก็คือการบวกโบนัสความเสียหายนั่นเองโดยจะมีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มของบ่วงครับซ้อนทับได้3สแต็กด้วยถัดมาครับมาดูกันที่ดาบอื่นๆกันบ้างดาบแรกก็มาตกอยู่กับดาบอายากะอย่างมิสปีเตอร์ครับมาพร้อมกับโบนัสธาตุแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของดาบนี้คอลลีนสามารถทำตามเงื่อนไขได้หมดเลยครับทำให้คอลลีนเนี่ยหยิบความสามารถของดาบนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยส่วนอีกดาบนึงครับก็หยิบความสามารถมาใช้ได้ดีไม่แพ้กันสำหรับตัวของดาบฮาลันผมเนี่ยให้พอๆกันเลยสำหรับ2ดาบนี้ครับถัดมาครับอีกหนึ่งดาบที่ก็ดีไม่แพ้กันเลยมาพร้อมกับคริดาเมจที่สูงริ้วอย่าง Light of Foria Incision ดาบนี้หากเพื่อนๆ เนี่ยเล่นอยู่ในทีมแบบนาฮิดะอะไรแบบนี้นะครับแต้มชำนาญธาตุให้คอลินนิดหน่อยดาบนี้ก็ตอบโจทย์ในทีมนาฮิดะเลยทีเดียวครับ
ถัดมาครับอีกหนึ่งดาบอย่างดาบของเชียวหลี่ดาบนี้เนี่ยมีเงื่อนไขเล็กน้อยครับก็คือจะต้องมีตัวละครในทีมธาตุหินมาทำดาเมจธาตุหินนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าพอหยิบมาใช้ได้เลยครับจริงๆแล้วมีดาบเจดอีกหนึ่งอันนะครับที่อยากแนะนำแต่ว่าก็กลัวที่คิเรตเนี่ยมันจะเริ่มทะลุทะลวงเกินไปแล้วครับแต่ใครมีก็พอหยิบมาใช้ได้ครับมาฝั่งของดาบ4ดาวกันบ้างครับดาบแรกเนี่ยขอเริ่มต้นด้วยตัวของดาบ Battle Pass ก่อนเลยครับอย่างดาบ The Back Sword ดาบนี้มาเสริมเรื่องของการโจมตีปกติไปเต็มๆทำการคลิได้ง่ายด้วยน่าหยิบมาใช้เลยทีเดียวครับอีกหนึ่งดาบที่ห่างหายไปนานนะครับกลับมาอีกครั้งสำหรับการใช้งานได้จริงก็คือเจ้าไลออนหล่อนั่นเองครับมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีแล้วก็ตัวของโบนัสเมื่อศัตรูเนี่ยมีไฟฟ้าติดอยู่บนหัวซึ่งอันนี้คอลินใช้งานได้ง่ายเลยครับถัดมาเป็นฝั่งของดาบสายฟรีกันบ้างนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยแล้วพอที่จะคราฟดาบได้ดาบ4ดาวคราฟของเมืองฟอนเทนถือว่าดีมากๆเลยครับมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีแล้วก็มีเรื่องของการให้บ่วงพันธชีวันด้วยขัด5เข้าไปหน่อยถือว่าเป็นดาบที่ดีมากๆสำหรับคอลลีเลยครับและสุดท้ายครับอย่างตัวของฮาบิงเจอร์ดาบ3ดาวก็มาเหมือนกันครับก็ทำคิเลตคิดดาเมจได้ง่ายขึ้นครับโดยภาพรวมของคอลลีเนี่ยดาบประจำตัวแทบจะแบบไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นนะทุกคนดาบอื่นๆ5ดาวเนี่ยสามารถมาทดแทนได้เกือบหมดเลยครับใครพอมีอันไหนก็หยิบมาใช้แทนได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามองในมุมกลับกันนะครับดาบประจำตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่าเอาไปใช้กับตัวละครอื่นได้ง่ายเช่นกันครับถัดมาครับเรามาดูกันที่อาร์ติแฟกต์กันบ้างเซตแรกที่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเซตสำหรับใครเนี่ยชอบดาเมจนะครับผมกับเซตบ่วงคอลลีเนี่ยทำเงื่อนไขของเซตบ่วงได้แบบทันทีทันใดครับยิง3ครั้งแป๊บเดียวเท่านั้นเซตนี้จะเป็นการรีดดาเมจออกมาได้สูงมากๆในขณะที่อีกเซตนึงครับที่แนะนำไม่แพ้กันนะครับก็คือตัวของ Thundering Fury เซตนี้เนี่ยจะได้รับตัวของการทำปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้นและจะมีเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลธาตุด้วยครับซึ่งจะตอบโจทย์กับคอลลีที่มีปัญหาเรื่องของคูลดาวน์หากใครต้องการเบิร์สดาเมจแรงๆไปทางบ่วงแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้สกิลเนี่ยมันวนได้ง่ายขึ้นนะครับมาทาง Thundering Fury ครับหลักๆจะแนะนำเป็น2เซตนี้ครับเซตอื่นๆที่พอหยิบมาใช้ได้นะครับก็อย่างเช่นตัวของ Gladiator ชิเมนาวะแล้วก็ Echo แบบนี้เป็นต้นครับส่วนการทำสแตทนะครับผมตัวของนาฬิกาเป็นพลังโจมตีถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟฟ้าหรือใครจะใส่เป็นพลังโจมตีก็ได้ครับและหมวกเป็นอัตราคริหรือว่าความแรงคริโดยการทำสเตตัสนะครับตัวของคริเนี่ยส่งผลกับดาเมจมากๆเลยนะคริเนี่ยทำเยอะๆได้เลยครับพวกสเตตต่างๆคลินำได้เลยถัดมาจะเป็นตัวของค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็การทำฟื้นฟูพลังงานตัวละครนี้ไม่ยากมากนะครับอาจจะแต้มๆเอาไว้สักประมาณ130ขึ้นอยู่กับทีมที่ทุกคนเล่นด้วยนะอย่างใครเล่นในโอเวอร์โหลดแบบนี้มีตัวไฟฟ้าช่วยก็ลดลงไปได้อีกครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของพรีวิวคอลีนที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับโดยรวมเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจกับตัวละครนี้เลยนะเหมาะกับผู้เล่นเนี่ยหลายระดับเลยครับรู้สึกยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากกันขอขอบคุณ 137,752 ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ผมซื่อๆลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ